ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็เอาไว้ช่องทางนี้ไว้สื่อสารกันนะว่าเราคนเมืองพัทยาด้วยกันนะมาอยู่มาทำธุรกิจที่เมืองพัทยากันนะอันนี้ก็ให้ดูซอยเชพึกนะครับนะอันนี้จากพัทยามุ่งหน้าสัตหีบมาเดี๋ยวให้ดูนะครับและตรงนี้ออกไปถนนสุขุมวิทตรงนี้ไปห้วยใหญ่นะส่วนตรงนี้เลี้ยวเข้าสนามกีฬานะครับจราจรจะอยู่แถวนี้กับหลบมาทางนี้นะครับนะครับคือจราจรพวกนี้มาไม่กี่คนเนี่ยไม่ใช่สัญญาบัตรบางทีก็คนเดียวตำรวจจราจรนะบางทีคนอ้วนๆนะครับทีนี้ก็จะอ้างข้อกฎหมายกวดขันวินัยจราจรนะก็ลองไปดูส่องๆดูที่จริงแล้วไม่น่าใช่ครับก็เลือกจับกฎหมายที่อย่างเช่นขับรถมาเอ้ยนี่รถ6ล้อนี่นะจะเลือกจับ6ล้อนะ6ล้อเนี่ยกฎหมายมันแรงมีใบขับขี่6ล้อไหมถ้าไม่มีก็จัดการเล่นเลยแล้วก็ลำบากนะครับติดคุกเลยนะครับติดคุกมาแล้วลูกน้องผมติดคุกมาแล้วจอดตรงนี้นะครับแล้วก็ดูคอยส่องจะมาคนเดียว2คน3คนเต็มที่ก็3ที่คนถ้าเกิดไม่นานก็จะดูรถพวกรถคนงานก่อสร้างคนงานตรวจทุกคันนะพวกนี้จดดูต่างดาวนะครับต่างดาวก็แต่ละคนโอ้โหก็ทำบัตรยากเหลือเกินทำแล้วก็เปลี่ยนนายจ้างเปลี่ยนอะไรปัญหาแบบทำถูกต้องแล้วไม่ได้อะก็คือคนงานก็อยู่เจ้านายจ้างนี่ไม่กี่วันก็ลาออกไปนายจ้างก็ทำให้ก็จะลำบากก็ต้องช่วยกันแก้ไขนะครับบริเวณนี้อันนี้ฝากไว้ให้กับเพื่อนๆไว้ดูนะครับถ้าเกิดตรงไหนไม่ดีเราก็ช่วยกันนะครับก็หลายๆคนก็เดือดร้อนนะลูกตำรวจก็เดือดร้อนนะเพราะว่ามันเป็นสังคมไงถ้าเกิดบ้านเมืองมันเจริญแบบต่างประเทศแล้วด่านคงไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดได้รัฐบาลที่เข้าใจปัญหานะครับดูเงินเดือนของข้าราชการตำรวจนะครับให้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้นะครับไม่ต้องมารีดไถเขาให้เขาอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ตรงหนึ่งนะเดี๋ยวจะเอาอีกที่นึงมาให้ดูนะครับหลายๆที่เพื่อสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องชาวพัทยาแล้วก็เพื่อนๆนะฮะช่องนี้ไว้ช่วยกันไม่ว่าใครเดือดร้อนเราก็จะช่วยกันไม่ว่าพี่เกียงไกรพี่มาร์กนะครับมาร์กแหนบนะครับที่ต่อสู้เรื่องแหนบกับพี่เกียงไกรต่อสู้เรื่องด่านที่ไม่ถูกต้องนะครับเราก็จะติดตามข่าวสารแล้วก็ส่งช่วยกันถ้าเกิดมีอะไรที่มีปัญหาเกิดพึ่งพวกเขาที่ไม่เข้าลงคอลอยเราก็จะช่วยกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอันนี้ระวังไว้ตรงนี้ก่อนโอเคนะครับ